เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup10:02 น.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเผยมีตำรวจนครบาล27 นายติดโควิด -19 ส่วนใหญ่ติดจากดูงานที่สเปนและสนามมวยยืนยันทุกด่านคัดกรองปลอดภัยฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อแล้ว10:24 น.เสรีพิสุทธิ์ยืนยันจำเป็นประชุมกรรมธิการทุกสัปดาห์ขจัดปัดเป่าความเดือดร้อนให้กับประชาชนขอกรรมธิการเสียสละดูแลตัวเอง10:30 น.โฆษกกระทรวงพาณิชย์เผยจับผู้ค้าขายไข่ไก่แพงไม่ปิดป้าย21 รายเดินหน้าตรวจสอบต่อเนื่องเอาผิดตามกฎหมายในทันที10:48 น.ศาลไม่รับฟ้องสิรับฟ้องหมิ่นเสรีพิสุทธิ์ด่าส.ส.สวะและแจกกล้วยชี้ไม่ได้เอ่ยชื่อล่าสุด10:55 น.รองโฆษกตำรวจเผยตำรวจบุรีรัมย์ยังไม่สรุปปมนักโทษก่อจราจรเรือนจำเร่งตรวจสอบและตามจับอีก1 ราย เกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup